นี้เราจะได้เห็นว่าครูอาจารย์ฝ่ายพุทโธกรรมฐานท่านจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นสังฆสามัคคีกันจัดเตรียมสถานที่ภายในประเรียนดูแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะโยมนะเรียบร้อยตามอาสนะที่จัดเอาไว้นะหนึ่งในนั้นก็จะมีไม้จันทร์ไม้จันทร์ก็คือทำจากไม้เต็งบ้านเราเรียกว่าไม้จีกนี่แหละทำเป็นแล้วก็มีปั๊มเป็นตัวหนังสือว่างานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคำทองน้อยปัญญาวุโภเพราะว่าพระเถระพระเถระพอได้เวลาก็จะได้วางดอกไม้จันทร์วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ทีมงานโดยได้รับคำสั่งจากหลวงพ่ออุลล่าว่าจะไม่มีการเผาหลอกเหมือนกับงานต่างๆที่ผ่านมาจะมีม้วนเดียวจบคือเผาจริงพอได้เวลา14นาฬิกาประธานในพิธีมาพร้อมพระสงฆ์พร้อมก็จะนิมนต์ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุลและนิมนต์พระสงฆ์หรือประธานสงฆ์ถวายผ้าบังสุกุลและเป็นประธานในการขอประชาสัมพันธ์ต้องขออนุโมทนาอุบาสิกาฝ่ายช่างภาพฝ่ายสร้างภาพฝ่ายสร้างภาพสร้างภาพในงานนี้กองประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของอุโบสถและติดกับพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุติดกับพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุนะกองอำนวยการโยมเดินออกกำลังกายจากนี้ไปประมาณ100เมตร100เมตรอยู่ด้านโน้นด้านหลังอุโบสถและก็ติดกับพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุกองอำนวยการเพราะว่าตรงนี้ถ้าก็มีกองอำนวยการตรงนี้ก็จะทำบรรยากาศหรือสถานที่คับแคบเราได้เห็นแล้วว่าพระเถระพระเถระครูอาจารย์ท่านได้จัดเตรียมสถานที่ไว้อย่างมีระบบมีระเบียบอย่างมีแผนงานทั้งนี้ก็เกิดขึ้นกับฝ่ายอำนวยการวางแผนและนโยบายฝ่ายแผนและนโยบายฝ่ายแผนคือใครเป็นประธานก็คือหลวงปู่อุลล่าประธานอำนวยการในการจัดงานบำเพ็ญกุศลในวันนี้ท่านอยู่ฝ่ายแผนและนโยบายว่าควรจะทำอย่างไรท่านก็แต่ละวันแต่ละครั้งท่านก็จะสั่งการลงมาให้ฝ่ายสนับสนุนได้สนองงานในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็นำเรียนทุกท่านทั้งพระเถระพระเถระเมื่อพระเถระพระเถระมาแล้วคงจะมีพระเจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวกต้อนรับขับสู้ตามวัตถุปฏิบัติที่ได้ศึกษามาที่ได้ถือปฏิบัติมาจากนั้นก็รอเวลาความพร้อมขณะนี้เวลา11นาฬิกาและขอประชาสัมพันธ์ต่อยอดที่อุบาสกยังสมรได้ประชาสัมพันธ์ว่าไปมีงานบางงานก็จะมีผู้แอบอ้างว่าจะร่วมสมทบทุนในการออกเมนทำภารกิจหลวงพ่อน้อยโดยการบูชาวัตถุมงคลอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นนโยบายของวัดและวันนี้หลวงปู่ล่าไม่มีนโยบายอย่างนั้นใครที่ต้องการร่วมบริจาคกับพิยพันธ์ออกเมนจากภารกิจสรีระของหลวงพ่อน้อยติดต่อได้ที่กองอำนวยการติดต่อรับบริจาคได้ที่กองอำนวยการหรือถวายหรือบริจาคได้ด้วยตนเองกับหลวงพ่อคุณหลวงปู่ล่าประธานอำนวยการได้เลยเพราะนั้นเป็นถือโอกาสประชาสัมพันธ์และมาในวันนี้เรามานอกจากจะได้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลออกเมนชาปนกิจสรีระสังขารของพ่อพระครูมงคลยานแล้วท่านทั้งหลายยังหวนลึกถึงคุณอุปการที่หลวงปู่สวงสิริปุญโญท่านมีคุณอุปการต่อพวกเราบัดนี้เหลือแต่ที่ระลึกที่ประชุมเพลิงท่านทางคณะศิษยานุสิตก็ทำมณฑปครอบเอาไว้และมีรูปถ่ายเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ครอบสรีระสรีระพานอัฐะอาทิและอังคารเท่าฐานของท่านไว้ให้เราได้กราบไปไหว้เพราะนั้นก็นี่คือเป็นบุญเป็นกุศลมีสมัยหนึ่งครั้งหนึ่งในอดีตอดีตชาติของพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นดาวบทเป็นฤาษีเข้าไปในป่าเห็นกองเดินหินกิ่งหินแต่มีเถาวัลย์คลุมไปหมดท่านก็ไปดูว่าเอ๊ะนี่เป็นคงจะเป็นพระสถูปเจดีย์และมีพระบรมสารีริกธาตุท่านก็เลยเอาน้ำในลักจันทร์พรมลงแล้วก็ไปเด็ดดอกไม้ในป่าบูชาพระบรมสารี
วิกธาตุบนสถูปเจดีย์นั้นผลจากบุญที่บูชาในครั้งนั้นมาตอบสนองในสมัยที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วและระหว่างเสด็จไปสู่เมืองสาวัตถีชาวเมืองชาวบ้านต้อนรับอย่างนี้เรียกว่าอัสสัทธิวันที่ประกาศอัสสัทธิสถานทานที่ไม่เหมือนใครเนี่ยชาวบ้านโปรยข้าวตอกดอกไม้โปรยดอกไม้สูงประมาณเข่าด้วยอานิสงส์การบูชาพระสถูปเจดีย์อัฐิภาพของพระอรหันต์เพราะนั้นเราท่านหลายมาบูชามากราบไหว้สถูปเจดีย์ของปู่สงฆ์ไม่ได้ไหว้กล่าวนะไหว้บุญได้บุญแต่อานิสงส์นั้นที่กล่าวมาเพราะนั้นในโอกาสนี้คณะทำงานก็ต่างร่วมด้วยช่วยกันงานต่างๆพระคุณเจ้าที่นิมนต์มาแล้วขอความกรุณาลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมกับปิยพันธ์จะจัดเตรียมของที่ระลึกจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมอาสนะที่นั่งให้เรียบร้อยให้พอเหมาะกับพระภิกษุสามเณรที่เดินทางมาพระภิกษุสามเณรที่เดินทางมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลในวันนี้มาจากฝ่ายอรัญวาสีและฝ่ายธามวาสีอะไรคืออรัญวาสีอรัญวาสีก็พระที่อยู่ป่าหรือว่าตปฏิบัติสายหลวงปู่สอนหลวงปู่มั่นเป็นหลักอันนี้ก็ว่าอรัญวาสีเอาแบบภาษาแบบฟอร์มอลก่อนเป็นทางการนะฝ่ายธามวาสีคือพระฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะภาคก็เดินทางมาเพราะว่าหลวงพ่อคำพองหรือหลวงพ่อน้อยท่านเป็นทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกาใช้ชีวิตอยู่สหรัฐอเมริกา30ปีโยมไม่น้อยนะ30ปีพอๆกับอายุอาตมาภาพเลย30ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530เสร็จสิ้นงานภารกิจประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวเสร็จแล้วเมื่อทุกอย่างรวมตัวท่านก็เดินทางไม่ได้เดินทางกล่าวนำเอาพระพุทธธรรมธรรมะคำสอนของพระเจ้าไปประดิษฐานในท่ามกลางหิมะเนี่ยเป็นภาษาบาลีภาษาอังกฤษต้องว่าสโนว์ท่ามกลางสโนว์หรือหิมะเพราะนั้นเนี่ยท่านได้ทำหน้าที่แก่2530มาปีนี้2560 30ปีที่ท่านอยู่ต่างประเทศท่านมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยเพียงแค่เอาเฉพาะพระนะ29ปี29ปีในพื้นแผ่นดินไทย30ปีในต่างประเทศรวมแล้ว59พรรษาเพราะนั้นถึงไม่น้อยถือว่าไม่น้อยเลย30ปีที่ท่านทุ่มเทแรงกายและแรงใจจะเห็นได้ว่าเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านอาจารย์พระครูวิทูลเจ้าคณะอำเภอเมืองท่านก็เคยเป็นสามเณรเคยเป็นพระหนุ่มเณรน้อยอยู่ที่นี่แหละอาตมาพอจำได้แต่ท่านจำอาตมาไม่ได้ตอนนั้นเป็นเณรน้อยอยู่บ้านทิพหานี่เดินบินพระบาทใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเมื่อก่อนนี้เป็นทางลูกกลางผสมดินทรายหน้าหนาวไม่ต้องพูดถึงโยมเณรน้อยหนักบาทแล้วก็เท้าบวมร้องไห้ไปด้วยเดินบินพระบาทไปด้วยเมื่อไรจะหมดก็ทีชาวบ้านก็ใส่บาตรเยอะแต่ก่อนมีพระเนรร่วมประมาณ200ท่านก็เดินทางมาร่วมงานมาเป็นกุศลในครั้งนี้แต่เห็นได้ว่านี่คือเจ้าระดับเจ้าคณะพระสังฆาธิการฝ่ายอรัญวาสีและธามวาสีหลวงพ่อน้อยท่านเป็นพระฝ่ายไหนก็ตอบว่าทูอินวันสองฝ่ายมีความเลือดทั้งด้านทันถาธุระและวิปัสสนาธุระทั้งฝ่ายวิปัสสนาทั้งฝ่ายบ้านถ้าภาษาจีนหนังจีนกลางภายในเขาบอกว่าต้องเก่งทั้งบูและบุญเก่งทั้งบูและบุญเพราะว่าท่านเป็นพระธรรมทูตจำเป็นจะต้องรู้กฎเกณฑ์ของพระธรรมทูตทำอย่างไรจึงจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้จะเทศอย่างไรจะสอนอย่างไรเอาเป็นหลักวิชาการส่วนในด้านสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนั้นท่านถูกฝึกอบรมมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นสามเณรอยู่แล้วเพราะนั้นจึงใช้คำว่าทูอินวันท่านเป็นพระที่ครบเครื่องทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติจึงทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาขนาดว่าท่านเป็นพระป่าอยู่กับครูอาจารย์ภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยยังมีโอกาสได้ไปเผยแผ่สนอง
้าวางนโยบายด้านการเผยแผ่พุทธธรรมตั้งแต่พรรษาแรกด้วยประโยคที่ว่าจรถาภิกเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะแปลว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเที่ยวไปสู่บ้านธรรมนิคมน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นจำนวนมากมาเอเกนะกะเวอะกะมิถะท่านทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันสองรูปให้ต่างคนต่างไปต่างรูปต่างไปเพราะว่าพระธรรมทูตชุดแรก60รูปเป็นพระอรหันต์อยู่จบพรหมจรรย์ล้วนเป็นพระขีณาสพแล้วก็ส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาเพราะนั้นนี่ถือว่าเป็นปฐมโอวาทที่พระพุทธองค์ได้มอบให้พระภิกษุสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนาได้ไปทำหน้าที่มิชชันนารีเวิร์กงานมิชชันนารีเวิร์กหรือว่าทำพระธรรมทูตเนี่ยเกิดขึ้นจากพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกต่อมาศาสนาอื่นก็นำไปปรับปรุงและก็แก้ไขมาทำใหม่ให้มีทันความทันสมัยขึ้นแต่ว่าครั้งแรกจริงๆงานด้านพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่เกิดจากพุทธศาสนาของเรา missionary work หรือว่างานพระธรรมทูตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนที่เดินไปเดินมาขณะนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วได้เวลาที่พวกเราจะต้องจับจองที่นั่งไม่มีที่นอนมีแต่ที่นั่งขอให้ยึดถือคติที่ว่ามาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังสำหรับที่จัดรับรองจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนแรกต่อจากพระสงฆ์ที่ประรำพิธีส่วนที่สองด้านหน้าและด้านข้างอุโบสถวัดป่าศรีฐานในจะมีเต็นท์สีขาวๆและติดโลโก้ว่าสิริวัฒนภักดีฟาวเดชั่นมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเพราะนั้นก็นั่นคือที่ต้อนรับที่รับรองแขกผู้มีเกียรติอย่างพวกเราแล้วแต่สะดวกถ้าตรงนั้นจะมีเก้าอี้สีน้ำเงินเก้าอี้สีน้ำเงินไว้ให้พวกเราได้นั่งสบายสบายบางท่านก็ชอบนั่งเก้าอี้บางท่านก็ชอบนั่งราบกับพื้นแล้วแต่อัธยาศัยที่เราจะชอบห้ามกันไม่ได้กันแต่ขอให้นั่งว่าถือกฎที่ว่าหลวงปู่ท่านกำชับนักหนาว่ามาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังที่อื่นมาก่อนนั่งหลังมาช้านั่งหน้าแต่มาวัดป่าศรีฐานในมางานออกเมนชาวพนักกิจสรีระสังขารของหลวงพ่อพระครูมงคลยานนั้นมาก่อนให้นั่งหน้ามาช้าให้นั่งหลังพระคุณเจ้าเหมือนกันนะครับประเดี๋ยวพระคุณทั้งหลายเหมือนกันมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังและมาที่นี่แล้วญาติโยมสาธุชนก็จะยังแวะไปโรงทานให้อิ่มน้ำสำราญอิ่มท้องแล้วเรามาอิ่มบุญเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงทางกองอำนวยการก็จะได้ปิดรับบริจาคจะได้จัดเตรียมสถานที่จิตกาทานให้เหมาะสมกับงานแต่ว่าช่วงนี้ยังเปิดโอกาสให้พวกเราได้กราบนมัสการได้ร่วมทำบุญออกเมนชาปนกิจสรีระสังขารของพ่อพระครูมงคลยานหรือหลวงพ่อน้อยเช่นกันกองอำนวยการนั้นอยู่ด้านทิศตะวันตกของอุโบสถและติดกับอาคารพิพิธภัณฑ์กองอำนวยการติดอาคารพิพิธภัณฑ์เพราะนั้นก็ติดต่อไปลงทะเบียนครับจะมีของที่ระลึกไม่ใช่ของแจกไม่โดนนะของที่ระลึก